ณิพักฝากร้านระดับโลกชวนเรียนเทควันโดกลางแถลงข่าวซิลเหรียญโอลิมปิกกีฬาวันที่8สิงหาคม2567 19:15 น.พาณิพักวงพัฒนกิจเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024เทควันโดรุ่น49กิโลกรัมยิงถือโอกาสในงานแถลงข่าวหลังจากรับเหรียญฝากโรงเรียนสอนเทควันโดพาณิพักยิงพาณิพักวงพัฒนกิจนักกีฬาเทควันโดหญิงทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์หลังเฉือนชนะกัวชิงจากจีน 2-1 ยกเมื่อช่วงเช้าวันที่8สิงหาคมที่ห้องแถลงข่าวโอลิมปิกเกมน้องเทนนิสกล่าวว่าสำหรับเหรียญทองครั้งนี้ถือเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดในชีวิตและอยากจะมอบให้กับคนไทยทุกคนเพราะทุกคนตั้งตาลุ้นไปกับหนูด้วยเพราะหนูมีอาการบาดเจ็บที่เยอะมากๆหลายคนมีความสงสารหนูอยากจะมอบตอบแทนกลับไปให้กับทุกคนส่วนเรื่องที่เคยประกาศไว้ว่าโอลิมปิกเกมครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายในนามทีมชาตินั้นเทนนิสเผยว่าตอนนี้คิดหนักขอคิดดูก่อนแต่อยากจะไปทำหน้าที่อย่างอื่นเพราะว่ามียิมเทควันโดชื่อพาณิพักใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ผู้สื่อข่าวต่างชาติถามพาณิพักว่าวันนี้เป็นวันที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมชนะคู่แข่งแบบเด็ดขาดทุกไฟต์แต่ทำไมถึงกลับจะรีไทร์แล้วพาณิพักตอบว่าร่างกายของหนูตอนนี้มีแต่อาการบาดเจ็บทั้งเข่าสะโพกหรือข้อเท้าต่างหักไปหมดแล้วดังนั้นถึงเวลาที่ต้องเลิกต้องเกษียณตัวเองที่สำคัญยังมีเด็กๆรอหนูอยู่ที่เมืองไทยเพราะหนูเปิดสอนเทควันโดที่ประเทศไทยชื่อว่าพาณิพักยิมถ้าทุกคนอยากเรียนให้มาที่ไทยมาเรียนกับยิมของหนูได้จากการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวเรียกเสียงหัวเราะจากนักข่าวทั้งไทยและต่างชาติทั้งห้องแถลงข่าววิโรจน์ลั่นสดก้าวไกลพร้อมเข้าบ้านใหม่หวังยุบครั้งสุดท้ายส่งชิงพิษณุโลกแน่การเมืองวันที่8สิงหาคม2567 13:28 น.วิโรจน์เผยส.ส.ก้าวไกลเช็คแค่ใจแล้วพร้อมกันเข้าบ้านใหม่ชี้อุณหภูมิการเมืองวันนี้ไม่จำเป็นต้องซื้อตัวแล้วขออย่าเปรียบเทียบหัวหน้าเก่าใหม่หุบชื่อคนลงชิงพิษณุโลกเมื่อวันที่8สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายวิโรจน์ลักขณาอดีตสอนส.ส.บัญชีรายชื่ออดีตพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดตัวพรรคใหม่ในวันพรุ่งนี้วันที่9สิงหาคมว่าหลายคนถามว่าเราได้เช็คชื่อส.ส.ที่จะไปพรรคใหม่หรือไม่ต้องบอกว่าเราไม่ได้เช็คชื่อแต่เราเช็คหัวใจกันเราพูดคุยกันเท่าที่หารือกันคิดว่าน่าจะไปสมัครพรรคใหม่พร้อมกันส่วนชื่อพรรคใหม่ให้รอฟังทีเดียวเลยตนก็ยังไม่รู้ชัดแต่ยืนยันพวกเราจะไปในที่ใหม่อย่างพร้อมเพรียงส่วนการต้านคนที่จะมาซื้อส.ส.ของเรานั้นทุกคนรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันอธิบายยากในเรื่องความยุติธรรมและเรารู้ว่าที่มาของเรามาจากความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชน14ล้านเสียงและทุกคนตระหนักดีว่าในอดีตคนที่เป็นงูเห่าหักหลังกับความไว้วางใจของประชาชนมีจุดจบอย่างไรดังนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องบอกทุกคนตระหนักอยู่ในใจแล้วและวันนี้ดินฟ้าอากาศอุณหภูมิทางการเมืองไม่จำเป็นต้องซื้อตัวกันและความมุ่งมั่นของส.ส.เราก็ต่างไปจากเดิมดังนั้นจึงมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาอะไรในรอบนี้เมื่อถามว่ามีการซื้อส.ส.ในราคา 20-30 ล้านบาทจริงหรือไม่นายวิโรจน์กล่าวว่าตนว่าไม่จริงไม่รู้ว่าจะซื้อไปทำไมเขาก็คงทาบทามกันเองตามประสาคนที่เคยทำคงลองถามไถ่ดูได้ก็ดีฟรีก็เบิ้ลเมื่อถามว่าการเปิดตัวพรรคใหม่ในทันทีเป็นการกันเรื่องซื้อตัวส.ส.ด้วยหรือไม่นายวิโรจน์กล่าวว่าเรื่องนี้เราตกลงร่วมกันตั้งแต่แรกว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนเชื่อมั่นกับการขับเคลื่อนอุดมการณ์ของพรรคก้าวไกลเราเรียกว่าวิธีนี้เป็นแผน2หรือแพลน B ซึ่งจริง
เราตกลงเรื่องแพลนนี้กันมาแล้วว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรเราจะร้อยรักดวงใจกันไปอย่างพร้อมเพรียงกันไม่มีการบังคับแต่ตกลงกันแต่แรกอยู่แล้วเมื่อถามถึงการมีชื่อนางสาวสิริกัญญาตันสกุลเป็นหน้าพักคนใหม่นายวิโรจน์กล่าวว่ารอแถลงอย่างเป็นทางการดีกว่าถ้าถามว่าคุณสมบัติจะเป็นอย่างไรนั้นคงต้องเป็นคนที่สามารถขับเคลื่อนอุดมการณ์ของพรรคต่อไปได้อย่างมั่นคงไม่เกี่ยวว่าจะเป็นผู้หญิงเพราะพรรคเราเคารพความหลากหลายเพศวิถีอยู่แล้วเมื่อถามย้ำว่าจะถูกนำมาเปรียบเทียบกับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หรือไม่นายวิโรจน์กล่าวว่าหัวหน้าแต่ละคนมีจุดเด่นแตกต่างกันดังนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะเอาแต่ละคนมาเปรียบเทียบแต่เชื่อว่าหัวหน้าพรรคแต่ละคนก็มีท่าไม้ตายเป็นเอกลักษณ์ของตนเองยืนยันว่าเคล็ดวิชาต่างๆของหัวหน้าพรรคเราล้ำเลิศเมื่อถามว่าอารมณ์ตอนนี้ยังเสียใจหรือโกรธอยู่หรือไม่นายวิโรจน์กล่าวว่ายอมรับมีบ้างแต่เราต้องทำงานต่อแผนงานทั้งหมดเราวางไว้เลยจากวันที่7สิงหาคมไปแล้วเพราะเรารู้ว่าต่อให้วันที่7สิงหาคมจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่หยุดเราต้องเดินหน้าต่อดังนั้นมีงานอะไรเราก็ทำต่อเมื่อถามถึงการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต1พิษณุโลกแทนนายปฎิภัทรสันติพาดาที่ถูกตัดสิทธิ์จากคำวินิจฉัยยุบพรรคนายวิโรจน์กล่าวว่าส่งลงแน่นอนจะเป็นใครก็หุบไว้ก่อนแต่เป็นคนที่ทำงานกับพรรคเรามานานเมื่อถามถึง44ส.ส.พรรคที่ถูกยื่นนป.ป.ช.ตรวจสอบจริยธรรมนายวิโรจน์กล่าวว่าพรรคที่พยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงและผลักให้ประเทศพัฒนานั้นส่วนมากจะมีวิบากกรรมเช่นนี้แต่คิดว่าคนที่ทำให้เกิดวิบากกรรมแบบนี้เขาต้องการให้บ้านเมืองอยู่ในกรอบที่เขาอยากให้เป็นแบบเดิมใช่หรือไม่แต่ถ้าเรารู้ว่าวิบากกรรมเหล่านั้นเขาสร้างเพื่อสิ่งนั้นเราจะยอมให้เขาได้สิ่งนั้นหรือดังนั้นสิ่งที่เราทำได้คือสร้างระบบงานระบบพรรคที่ประชาชนไว้วางใจและขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าเมื่อถามว่าการยุบพรรคครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่นายวิโรจน์กล่าวว่าเราคาดหวังว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายถ้าพวกเราร่วมมือกับพรรคในรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยร่วมกันแก้ไขรบที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดสรรอำนาจที่พอควรให้กับหน่วยงานองค์กรอิสระเมื่อถามว่าจะมีผลอะไรในสภาหรือไม่เพราะเสียโควต้ารองประธานสภาของนายปฎิภัทรแล้วนายวิโรจน์กล่าวว่าต้องรอติดตามเชื่อว่าคนที่ขึ้นมาเป็นรองประธานสภาต้องเป็นกลางดังนั้นรองประธานสภาจะเป็นใครเราก็ทำงานได้เหมือนเดิมดวลเดือด5เซตลูกยางสหรัฐเฉือนบราซิลเข้าชิงวอลเลย์บอลโอลิมปิกกีฬาวันที่8สิงหาคม2567 23:20 น.การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024รอบรองชนะเลิศเป็นการพบกับของบราซิลทีมอันดับ2ของโลกดวลกับสหรัฐอเมริกาทีมอันดับ4ของโลกผลการแข่งขันปรากฏว่าแมตช์นี้ทั้ง2ทีมเล่นกันได้อย่างสูสีต้องเล่นกันถึง5เซตโดยผลัดกันได้คนละเซตโดยเซตแรกเป็นสหรัฐอเมริกาที่ปิดไปได้ก่อน 25-23 หลังจากนั้นบราซิลมาได้ในเซตที่2 25-18ก่อนที่ในเซตที่3จะเป็นอเมริกาที่มาเอาชนะได้บ้าง 25-15 และในเซตที่4เป็นบราซิลที่เอาชนะไป 25-23 ส่วนในเซตที่5เซตตัดสินนั้นเป็นทางสาวแดนมากันที่เล่นได้แน่นอนกว่าเอาชนะไป 15-11 สรุปผลการแข่งขันเป็นสหรัฐอเมริกาที่เอาชนะบราซิลไป 3-2 เซต 25-2318-25 25-15 23-25 และ 15-11 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างตุรกีทีมอันดับ3ของโลกหรืออิตาลีอันดับ1ของโลกต่อไป